มวเดิมโอ้ยได้เลี้ยงทุกคนมาแล้วทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องตุลีอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปฉีดวัคซีนโดสที่2กันนะครับทุกคนซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะจ๊ะท้องฟ้าแจ่มใสมองกับเกี่ยวกับฉีดวัคซีนมากเลยนะจ๊ะคือตอนแรกพอไปถึงหน้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมก็รู้ว่าจะมีการแบบตรวจเอกสารคัดกรองอะไรประมาณนั้นทุกคนแต่ว่าพอไปถึงหน้าโรงเรียนปุ๊บเขาก็ให้แบบเขาก็ตรวจอุณหภูมิปกติติดสติ๊กเกอร์อะไรปกตินะทุกคนมันไม่จำเป็นต้องเอาเอกสารออกมานะทุกคนมาถึงโรงเรียนแล้วจ้ะทุกคนก็น่าจะเห็นว่าก็น่าจะมีการให้ยื่นใบคัดกรองฉีดวัคซีนแต่มันไม่มีแล้วจ้ะแล้วตอนนี้ก็คือโล่งมากแม่ตอนนี้ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้โคตรปวดเท้เลยมาดูโรงเรียนดีมารอรับอยู่นะครับสภาพคือกุ๊กกู่มากห้องน้ำก่อนนะจ๊ะเสาธงสูงมากสูงอ่ะแต่ว่าเวลาชักคือแบบไอ้เจ๊ใครยี่อยู่ให้แหลกโอ้ใจเย็นนะแมวเดิมโอ้ยเกินนะคะฮัลโหลสีจ้าจากโรงพยาบาลปิยเวชนะครับก็ขอให้นักเรียนเตรียมให้เรียบร้อยและเซ็นในส่วนของผู้รับบริการนะครับให้นักเรียนเซ็นชื่อตนเองดังนั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนของรอบนะครับในเรื่องของการรับวัคซีนวันนี้ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรอบนะครับโดยบางส่วนมาถึงตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนให้ทราบนะครับซึ่งการประชาสัมพันธ์ในวันนี้ก็จะมีการประชาสัมพันธ์แต่ละจุดไปสำหรับส่วนกลางก็จะทิ้งระยะห่างนะครับในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวหมู่บ้านจัดสรรแยกสูงนะครับได้พักผ่อนด้วยในวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนเนี่ยได้รับทราบจุดประชาสัมพันธ์คือหลังจากที่ประชาสัมพันธ์เสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราไปนั่งรอแถวๆห้องตรงใกล้ๆห้องสมุดนะครับเพื่อจะไปนั่งกรอกข้อมูลอะไรต่างๆนะครับก่อนที่จะย้ายจุดไปอีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนก็จะมีรถของโรงพยาบาลปิยเวชผ่านมาพอดีนะจ๊ะรายงานสถานการณ์ล่าสุดครับใช่ใช่สวัสดีคนในคลิปหน่อยสวัสดีครับโอเคครับเฮ้ยโคตรเอาต้องให้กูแต่เข็มแรกนะตอนนี้เป็นที่นะฮะเหมือนจะต้องไปรอที่โรงอาหารนะจ๊ะตรงนู้นเลยพอถึงโรงอาหารนะครับเขาจะมีการตรวจเช็คเอกสารยินยอมที่เราปริ้นมาจากเว็บนะครับว่ามีหรือเปล่ามีบัตรประชาชนไหมถามห้องอะไรเลขที่อะไรอะไรประมาณเนี่ยครับแล้วเขาก็จะให้ไปนั่งรอเป็นแถวๆนะครับฉีดวัคซีนให้คนในห้องประชุมนะจ๊ะต้องหยุดถ่ายแค่นี้ลงยูทูบก่อนเฮ้ยจริงใกล้แล้วนะคนใกล้จะถึงความจริงแล้วนะจ๊ะครับ
เตรียมฉีดนะจ๊ะคงเข็มแล้วนะทุกคนใกล้เลี้ยงทุกคนใกล้เลี้ยงใกล้เลี้ยงต้องสลับกันไปนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วทุกคนซอย3เลยจ้าที่ตัวที่2อันนี้คือแอนนาของโน้ต 10:05 น. ตอน 10:05 น. ก็พักเพื่อนทุกคนทำทะเบียนคิวของให้นะคะทุกด้านหลังด้านหน้าเก้าอี้ตัวเองเลยค่ะลูกขอพักก็มือด้วยไหวไหมลูกขอพักก็มือทุกคนนะคะลูกจ๋ามีโทรศัพท์ไหมไม่มีไม่เป็นไรลูกตอบทุกคนแป๊บนึงนะตอนนี้เราก็ได้ฉีดวัคซีนมีทักษะแล้วนะต้องกลับบ้านนะจ๊ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีภารกิจใหญ่ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนนั้นเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะจ๊ะแต่ที่รู้ก็คือมันแน่นอนมีข่าวเพียบเลยนะจ๊ะบันไดสุดท้ายนะทุกคนนู้นห้องนอนอยู่หลังสแตนทางเข้าคือแบบถ้าใครไม่รู้จริงอาจจะไปตรงนู้นก็ได้แล้วก็ตรงอาคาร5ชั้น2อ่ะก็จะเสียเวลาแล้วตอนนี้เราก็กำลังตามหาเป้าหมายนะคะก็อยากจะให้นะคะนักเรียนที่มาช่วยกันเก็บวุ่นวายมากวุ่นวายเยอะสักวันเราจะต้องมาเจอแกที่นี่นะจ๊ะไปก่อน